อิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอินลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินนัลอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอเวลาหายใจได้ไหมครับขับจากถนนตกนะครับมัสยิดอาติกออกมาเที่ยง15เราต้องมาขึ้นเวทีที่นี่บ่ายโมงตรงมันไม่มีอะไรที่คืออยากเข้าไปในท่อแล้วมาออกที่นี่เลยอะครับเนาะคือเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์งานด้วยนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ไปร่วมงานที่มูลนิธินะครับนี่ข้ามสะพานไปติดไฟแดงเดินทางไปถึงมีแผนที่ที่แจกให้ของ9ครับก่อนถึงสำนักจุฬาราชมนตรี4กิโลนะฮะ4กิโลก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับไปกันนะซินะครับกินข้าวนะนะมีแผนที่ด้วยอาคารเนี่ยรับบริจาคมาสร้างอาคารแต่ปรากฏว่าไม่มีสตังที่จะบริหารงานนะพี่น้องเป็นคนใจมุรอนะครับแล้วก็เห็นตรงซื่อสัตย์รับบริจาคสร้างอาคารได้อาคารส่วนอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้รับบริจาค ก็เลยจัดงานเปิดตัวอาคารด้วยแล้วก็ให้พี่น้องได้ไปชมนะผลงานของพี่น้องที่พี่น้องได้ร่วมบริจาคอินชาอัลเลาะห์เราคง อะไรล่ะคงเจอกันเนาะแล้วใครต้องการที่จะรำลึกถึงความหลังอย่างโต๊ะสวยเนี่ยนะต้องการรำลึกถึงความหลังก็ไปนั่งชิงช้าสวรรค์ในอดีตเนาะหรือไม่เป็นลมก็ดีสิเย็นคือคุณเอกรินอยู่บำรุงได้เช่าชิงช้าสวรรค์ให้นะครับแล้วก็เก็บสตางค์ก็เอาสตางค์ก็เข้ารับผ่านนะพาเด็กไปแล้วก็ไปขึ้นชิงช้าสวรรค์นะครับหรือว่าพี่น้องจกตัวสวยจกสามียังอยู่ป่ะไม่อยู่ไม่เป็นไรยังเดี๋ยวก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์คนมาขอนะถ้ายังไม่สิ้นลมเนี่ยมีความหวังทั้งสิ้นนะครับท่านจุฬาราชมนตรีให้เกียรติมาเปิดงานเนาะพี่น้องช่วงมักริบเนี่ยท่านจุฬาจะมาเปิดแต่หลังจากหลังอาซัดเป็นต้นไปนี่นะครับตั้งแต่หลังอาซัดไปเรื่อยไปเนี่ยก็จะมีบรรดาคณาจารย์นะครับอาจารย์มุตตฟาอาจารย์ชวีศาสนพิจิตรอาจารย์อัชรีอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็จะขึ้นบนเวทีนาซีฮัตนะครับอย่างทนายกรีมไปนี่ก็ให้นาซีฮัต10นาที5นาที20นาทีว่าไปนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยเสาร์นี้แล้วนะครับเสาร์นี้แล้วนะฮะอาจารย์นาซีดนี่นะครับไปก็ได้ขึ้นเวทีนะฮะไปขึ้นได้ขึ้นหมดนะไม่ขึ้น นะแกเล่าให้ฟังว่าสงกรานต์ปีที่แล้วนี่ใช่ไหมขับมอไซค์ไปบอกพวกจะสาดน้ำไงแกบอกอย่าสาดผมเป็นมุสลิมไอ้คนสาดบอกอัลลอฮ์บังผมก็มุสลิมบาลาตูนะอ่ะอย่าไม่ต้องเล่นสงกรานต์เนาะนะพวกเรานะครับศาสนาใครก็ใครพึงปฏิบัติวันนี้ผมมีจริยธรรมหนึ่งเป็นหนังสือออกใหม่ด้วยเนี่ยเล่มนี้นะครับมารยาทของนบีมารยาทนบีเล่ม2เอามาจำหน่ายพี่น้องด้วยมีเล่ม1เล่ม2เดี๋ยวก่อนคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องมารยาทอะไรครับบางจำได้ปะคราวที่แล้วใครจำได้ไหมครับเรียนมารยาทเรื่องที่ผมสอนมารยาทในการเข้าห้องน้ำก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยตอนนี้หยิบเหมาะกับโต๊ะสวยอ่ะเพราะผมเชื่อว่าตัวนี้โต๊ะสวยมามารยาทระหว่างสามีภรรยาเหมาะกับโต๊ะสวยเลยนะ ไม่ค่อยได้คุยกันนะพวกเราเราจะฟังในคุตบะนิกะแต่เอาเข้าจริงนะครับวิถีของสามีภรรยาเนี่ยจะอยู่ในบ้าน
แต่วิถีของสามีภรรยาเนี่ยที่ตามนัยยะของศาสนาเนี่ยว่ายังไงนะครับนบีบอกว่าขอโทษนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าฮุนนะลีบาซุลละกุมวะอันตุมลีบาซุลละฮุนนะเอาใหม่นบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงแต่งงานเพราะการแต่งงานทำให้ศาสนาสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งอิสตักมาลันดีนอิสตักมาลัดดีนและท่านจงทำให้อีกครึ่งหนึ่งสมบูรณ์ฉะนั้นคนที่ไม่ได้แต่งงานภาระไม่เกิดขึ้นแต่คนที่แต่งงานจะมีภาระที่เกิดขึ้นมันมีความเป็นสามีภรรยาที่จะต้องเอื้อซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยเมื่อสักครู่นี้คำถามจากอาติกนะครับบอกว่าภรรยาเนี่ยพูดหยาบใส่สามีใส่สามีก็เลยโมโหก็เลยลงโทษไปหนึ่งป้าบป้าบแล้วถามว่าแล้วสามีก็ตอนหลังก็มาสำนึกผิดก็ขอโทษถามว่าอัลลอฮ์จะรับการอภัยโทษของอภัยให้กับสามีหรือไม่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดที่นี่เรื่องสามีภรรยาตามมาฟังนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าพวกนางคืออาภรณ์สำหรับสู่เจ้าและสู่เจ้าก็คืออาภรณ์สำหรับนางพี่น้องที่มุสลิมานี่ที่นั่งอยู่ซีกนี้นะที่อยู่ข้างหลังเขามาขอเราเนี่ยตอนที่เขามาขอเราเนี่ยคนที่เป็นเจ้าบ่าวมีเอาใครเอาปืนไปบังคับเขามาขอเราไหมไม่มีแล้วตอนที่เรารับปากที่อนาคตสามีเรามาขอเนี่ยมีใครบังคับเราให้แต่งไหมศาสนาบอกว่าถ้ามีใครมาขอให้วลีถามลูกสาวว่าจะแต่งหรือไม่แต่งเนี่ยตะขัวเนี่ยมาขอรับไหมนบีบอกว่าถ้าลูกสาวเรานิ่งแสดงว่าตอบรับแต่ถ้าลูกสาวเราปฏิเสธก็ให้คนมาขอเนี่ยกลับไปไม่ใช่นั่งอยู่อย่างนั้นลองคิดใหม่ดูไม่ดีหรอเขาก็ละหมาดเนาะนั่งกลับครับวันหลังไปเปลี่ยนเสื้อเป็นผ้าใหม่ค่อยมาขอใหม่ไม่มีใครบังคับแต่เราแต่งกับเขาด้วยกับเรายอมจำนนเรายอมรับเขามาขอเราก็ไม่มีใครบังคับเขาพอใจฉะนั้นนบีบอกว่าสามีคืออาภรณ์ของเราภรรยาคืออาภรณ์คือเสื้อผ้าของสามีภรรยาอาภรณ์ของสามีสามีเป็นอาภรณ์ของภรรยาอัลลอฮ์บอกเอาใหม่พ่อตายลูกสาวอาบน้ำมายิดให้ได้ไหมครับไม่ได้แม่ตายลูกชายอาบน้ำมายิดให้ได้ไหมครับไม่ได้แต่มีสามีภรรยาคู่เดียวบนโลกดุนยานี้ที่อนุญาตให้อาบน้ำไม่ยึดกันได้เห็นเอาร้อกันได้แต่ลูกชายเห็นเอาร้อแม่ไม่ได้แม่ลูกสาวเห็นเอาร้อพ่อไม่ได้หมายถึงว่าสะดือถึงหัวเข่าฉะนั้นสามีภรรยาจึงเป็นอาภรณ์ซึ่งกันและกันเหมือนคนคนเดียวกันเหมือนคนคนเดียวนบีถึงบอกว่าให้เลือกคนมีศาสนาก่อนเป็นอันดับแรกถ้ามีศาสนาแล้วรวยอัลฮัมดุลิลละห์เขาช่วยเหลือศาสนาถูกปะแต่ถ้ามีศาสนาด้วยถ้าไม่มีศาสนารวยอย่าว่าแต่ซอดาเกาะเลยนะครับซะกาตยังไม่ออกเลยฉะนั้นเลือกคนมีศาสนาก่อนนบีบอกว่าคนผิวดำสตรีที่ผิวดำและมีศาสนาเนี่ยดีกว่าสตรีที่สวยงามแต่ไม่มีศาสนานั้นอัลลอฮ์สั่งให้นบีมาบอกเราว่าเลือกสามีหรือเลือกภรรยามีศาสนาก่อนครับพี่น้องถ้าเราเลือกรวยก่อนวันไหนที่เขาไม่รวยจะหย่าเขาใช่ปะถ้าเลือกสวยเลือกรอวันไหนเขาหน้าเละเทะมาเนี่ยเราจะหย่าเขาใช่ไหมแต่ถ้าเขามีศาสนาแล้วหน้าดูดีด้วยรอด้วยสวยด้วยทำเวลาตื่นมาจะได้ไม่ตกใจเอาซุบินชัยฏอนนี่เลยยิ้มใครมานอนข้างแต่นั่นที่หลังครับศาสนาก่อน
ฉะนั้นมารยาทระหว่างสามีภรรยาข้อที่หนึ่งดังที่อัลลอฮ์บอกว่าสามีเป็นอาภรณ์ของภรรยาภรรยาเป็นอาภรณ์ของสามีข้อที่หนึ่งเดี๋ยวเอาใหม่ภรรยาเนี่ยกับสามีอยู่ด้วยกันบนโลกดุนยานี้อย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่กิยามัตอยู่ด้วยกันอีกครับกิยามัตอยู่ด้วยกันอีกมุสลิมะจะอยู่กับสามีในวันกิยามะคนสุดท้ายของโลกดุนยามุสลิมะคนหนึ่งแต่งงานสามีเสียชีวิตแต่งงานใหม่สมมุตินะสามีเสียชีวิตแต่งงานใหม่ครั้งที่3สามีเสียชีวิตแล้วนางก็ไม่แต่งกับใครอีกเลยนบีบอกว่านางจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางนะงั้นถึงบอกว่าไม่ได้อยู่เฉพาะโลกนี้นะครับโลกหน้าอยู่ด้วยกันอีกขอโทษสามีโตสวยเสียชีวิตใช่ปะสามีโตสวยอะตายใช่ไหมมีไหมโตสวยแต่งงานไหมเนี่ยแต่งนะแล้วสามีล่ะตายแล้วโตสวยยังไม่แต่งงานใหม่ใช่ไหมวันกิยามะห์โตสวยก็จะอยู่กับสามีคนล่าสุดบนโลกดุนยาไม่อยากอยู่เหรอโอ้โหไม่อยากอยู่เลยวะงานโตสวยต้องรีบหาสามีอ่ะมารยาทข้อที่หนึ่งสามีภรรยาเนาะใครยังไม่แต่งงานก็จำไว้ใช้ในอนาคตสร้างความสดใสสบายใจให้กับคู่ครองของตนสำคัญมากครับพวกเราจะใช้ระยะแรกๆหมดโปรช่วงแรกๆไปดูที่ศูนย์กลางก็ได้นั่งอยู่ข้างบนแล้วไปงานแต่งงานคู่ไหนเดินเบียดกันมาเลยนะเดินเบียดเข้าศูนย์กลางเนี่ยเพิ่งแต่งอาทิตย์นึงไปดูฮะแต่ถ้าคู่ไหนเนี่ยสามีมาก่อนภรรยาเดินห่างมาเป็นนะมาเป็นกิโลเนี่ยลูก2คนขึ้นเฮ้ยทำไมพี่น้องเคยเห็นฝรั่งเข้ามาเมืองไทยใช่ป่ะแก่งอมเลยนะเวลาเขาเดินยังไงอ่ะก็จูงมือกันนะเขาจูงมือกันเรานี่จะแค่โปรโมชั่นใช่ไหมอย่างที่เขาว่าแหละครับภรรยาสามีแต่งงานกันใหม่หมาเห่าเตะหมาครับเตะหมาเลยหวงไงภรรยาสวยหวงหมาเห่าพอมีลูกคนหนึ่งหมาเห่าภรรยาเหมือนเดิมอะครับด่าภรรยาว่าเดินยังไงให้หมาเห่าเปลี่ยนไปละฉะนั้นอิสลามบอกว่าสร้างความสดชื่นสดใสอยู่ตลอดเวลาพี่น้องนบีเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพไหมนบีเนี่ยวิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะเนี่ยตอนที่นบีเสียชีวิตท่านหญิงไอชะอายุ18ฉะนั้นนบีเนี่ยมีประมาณสัก50อายุ50ท่านหญิงไอชะอาจจะอายุประมาณสัก14 15แต่วิ่งแข่งกันท่านหญิงไอชะบอกว่าช่วงแรกฉันเอาชนะท่านนบีครั้งต่อไปนบีวิ่งชนะฉันเพราะฉันเจ้าเนื้อขึ้นคืออ้วนขึ้นนั่นคน2วัยที่เป็นสามีภรรยาแต่ว่ามีความสดชื่นในชีวิตอายุนิซาอีค่อยรุนท่านนบีบอกว่าสตรีท่านอบูฮุเราะห์บอกว่ามีผู้ถามท่านรอซูลสตรีภรรยาประเภทไหนประเสริฐที่สุดดีที่สุดกอละอัลลาตีตะซุรรุฮูอิซานาซาระสตรีที่ดีที่สุดภรรยาที่ดีที่สุดคือภรรยาซึ่งตาสุรุหูอิดานาสระนางทำให้สามีเกิดความสบายอกสบายใจทุกครั้งที่สามีมองมาอย่างนางอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าไม่ได้แต่งกับเธอนี่ฉันจะมีความสุขอย่างนี้หรือไม่ใช่มองภรรยาอโดหมดกันไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดเลยทีเดียวเชียวแต่ทุกครั้งที่สามีมองมายังอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าให้เราเนี่ยสร้างความสดชื่นให้แก่สามีทุกครั้งที่สามีมองเรา
และสามีเองก็ต้องสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้กับภรรยาวะตุตีอูฮูอิซานะอามะรอภรรยาที่ดีที่สุดก็คือภรรยาที่สามีใช้สั่งอะไรก็ตามและภรรยานั้นเชื่อฟังต่ออัตตราบเท่าที่สิ่งนั้นไม่ผิดหลักการศาสนาวะลายุคอลิฟูฮูฟีนัฟซิฮาวะมาลิฮาบิมายักรอฮูและนางจะไม่ขัดขืนขัดใจในสิ่งที่สามีพอใจไม่ว่าจะเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเรื่องของร่างกายก็ตามสามีบอกอยู่บ้านนะตัวเองฉีดน้ำหอมยี่ห้อนี้สิเขาชอบเราก็ฉีดสามีพอใจหรือภรรยาบอกทำอย่างนี้สิฉันชอบอ่ะเราก็ทำเกิดความพึงพอใจฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่ามารยาทระหว่างสามีภรรยาเนี่ยเรื่องที่มันง่ายที่สุดแล้วก็เบสิกที่สุดก็คือสร้างความสดใสสร้างความสบายใจให้กับทั้งคู่มีอะไรที่มันเป็นการหยอกล้อกันบ้างดีแต่บางทีฝ่ายของสามีไม่ค่อยรับมุกเนาะว่าไหมนะบางทีภรรยาก็เอาหมอนข้างตีแต่เองที่นี่เรียกอะไรแถวบ้านผมเรียกแต่เองฮะแถวที่เรียกอะไรไม่ทราบเล่นหยอกล้อกันบ้างนะครับพี่น้องท่านหญิงไอชาเนี่ยพอนบีดื่มน้ำนบียื่นแก้วให้กับท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชารับแก้วมาหมุนดื่มรอยปากไม่ใช่นะฮะนบีท่านหญิงไอชาเนี่ยดื่มน้ำยื่นให้นบีนบีหมุนเพื่อที่จะดื่มรอยปากจากท่านหญิงไอชานี่แบบนี้เนี่ยคือความสุขเนาะประการต่อมาประการที่สองอย่าหยาบคายกับคู่ครองของตนนี่คือหัวข้อที่เข้ากับที่มีคำถามที่อติกเมื่อสักครู่นี้มาฮากูเซายะติอาฮาดินาอะไลฮิก็ล่ะท่านมูอาวิยะบอกว่าอะไรคือสิทธิระหว่างภรรยาในหมู่พวกเราที่ได้รับจากสามีมูอาวิยะถามนบีครับภรรยาเนี่ยจะได้สิทธิอะไรจากสามีเอาล่ะตอนนี้เชียร์ข้างภรรยาบ้างสามีเนี่ยจะต้องมีสิทธิอะไรให้กับภรรยานบีบอกว่าตุตะอิมุฮาอิซาตออิมตะท่านกินอาหารก็ให้นางกินด้วยไม่ใช่ว่าไปกินอาหารร้านอาหารแต่ภรรยากินจายาซื้อดะแต่เราเนี่ยกำลังกินอาหารที่ร้านอาหารอยู่อดๆ ด้วยกันนะพี่น้องกินก็กินด้วยกันวาตากะซูฮาอิซากะตะไซตะเมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้านบีบอกเมื่อท่านสวมใส่เสื้อผ้าสามีนะภรรยาก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าให้ภรรยาสวมใส่เดี๋ยวก่อนเอาใหม่นฟักกอของภรรยาสามีให้กับภรรยาเนี่ยมีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่ยารักษาโรคนี่นฟักกอนะครับถ้าภรรยาสามีคนใดไม่ให้นฟักกอภรรยาภรรยามีสิทธิ์ฟ้องกอดีฮาเกมที่จะเรียกสตางค์นั้นคืนมาแม้ว่าจะหย่าไปแล้วก็ตามเช่นสามีไม่เลี้ยงดูมาเลยปีหนึ่งแล้วเมื่อมีการหย่าภรรยามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกับกอดีฮาเกมผู้พิพากษาของมุสลิมนะครับที่จะเรียกสิทธิ1ปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้นฟักกอแล้วนฟักกอนี้สามารถที่จะเป็นเหตุทำให้ภรรยาฟ้องหย่าได้เพราะการจ่ายนฟักกอเป็นวาญิบนฟักกอจ่ายยังไง1ตกลงกันอาทิตย์เราเท่านี้เดือนเราเท่านี้2ไม่ต้องอะไรเยอะกระเป๋าฉันเอาไปจะจ่ายแล้วจ่ายแล้วแต่ตกลงกันอันมุสลิมูนาอัลลาชูรูติฮิมมุสลิมอยู่บนเงื่อนไขการตกลงซึ่งกันและกันฉะนั้นสามีภรรยาตกลงกันว่านฟักกอจะได้อย่างไรตกลงกันแต่ถ้าไม่ให้ใครผิดสามีผิดวลาตัตริบินวัจฮะนบีบอกว่าสามีอย่าตบตีใบหน้าภร
ภรรยาจริงๆแล้วมุสลิมต่อยมวยได้ไหมชกมวยได้ไหมฮะเวลาข้าชกข้าชกกันที่ไหนครับเออนบีบอกว่าสามีอย่าตบภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาอย่าต่อยหน้าภรรยาเช้าออกมาไปซื้อโจ๊กตาเป็นดวงเลยประจานคนทั้งมูเก็มนบีห้ามที่จะตบโดยเฉพาะตบที่ใบหน้าเอ้าอาจารย์แล้วอัลลอฮ์บอกว่าให้ตีภรรยาเนื่องจากภรรยาฝ่าฝืนหลักการแล้วทำยังไงอ๋อตีให้อายเอาใหม่ภรรยาเนี่ยไม่ละหมาดสมมุติฟัรดูไม่ละหมาดสามีบอกว่าละหมาดนะไม่ยอมละหมาดเดือนหนึ่งก็แล้ว2เดือนก็แล้วอัลลอฮ์บอกว่าเตือนแล้วยังฝ่าฝืนอยู่ให้แยกที่นอนไม่นอนด้วยอยากนอนในห้องนอนคนเดียวคือกรณีที่สามีไม่ร่วมหลับนอนคือว่าไม่นอนหลับร่วมกันเนี่ยนอนในเตียงบนห้องเดียวกันนั่นคือการประท้วงที่ศาสนาอนุญาตให้ทำภรรยาต้องสลดแล้วถ้าสามีไม่เข้ามานอนในห้องส่วนภรรยาขังสามีไว้ไม่ให้เข้าห้องอีกเรื่องหนึ่งนะสองพอไม่ยอมนอนด้วยแล้วก็ยังไม่ละหมาดอีกยังฝ่าฝืนอีกอัลลอฮ์บอกว่าให้ตีได้แต่ตีให้อายตีที่แขนตีให้อายเวลาตัดเดริบินวัจฮะแต่การตีใบหน้านี่ห้ามเลยครับต่อยใบหน้าตีใบหน้านี่ห้ามเลยวาลาตุกบเบียวาลายะยุรอิลลาฟินใบและไม่อนุญาตให้ตุกบเบียคือหยาบคายหยาบโลนพอทะเลาะหน่อยก็ด่าสามีบางคนอัลลอฮ์พี่น้องได้ยินกระหูนะครับด่าภรรยาด่าถึงเจ็ดแม่ด้วยกันนะไม่ใช่แม่เดียวนะด่าถึงเจ็ดแม่ด้วยกันอัลลอฮ์บอกว่านบีบอกว่าเวลาอยู่กับเบียยาขยาบคายโมโหได้บางทีเราก็ลืมตัวแต่หลักการบอกอย่าหยาบคายเช่นโมโหภรรยาถมน้ำลายต่อหน้าเลยทุยไม่ได้อิสลามเนี่ยสอนละเอียดมากนะครับอย่าหยาบคายอะไรที่แสดงอากัปกิริยาที่หยาบคายต่อภรรยาอย่าเวลาตะฮยุดที่สำคัญทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกันขนาดไหนก็ตามเวลาตะฮยุดอย่าหนีไปนอนที่อื่นอิลลาฟินไบเว้นแต่ไปนอนในบ้านเท่านั้นทะเลาะกับภรรยาทะเลาะไปทะเลาะมาโมโหภรรยาไปนอนในโซฟาแต่ไม่อนุญาตให้หนีออกนอกบ้านไปนอนโรงแรมไปนอนบ้านเพื่อนไปนอนสุเหร่าท่านอาลีนะครับเป็นลูกเขยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีทะเลาะกับท่านหญิงฟาติมะห์ท่านอาลีแอบไปนอนที่มัสยิดนบีไปบอกอาลีเอ๋ยกลับบ้านทะเลาะกันยังไงก็ตามกลับบ้านอย่าออกนอกบ้านเพราะท่านหนีออกจากบ้านไปนอนที่อื่นภรรยานอนที่บ้านคนเดียวเกิดความหวาดกลัวประการต่อมาสามีไปนอนที่อื่นทำให้ชาวบ้านรู้ว่าอ๋อคู่นี้เขาทะเลาะกันการที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจในตัวของเรากับภรรยาหรือภรรยากับตัวสามีผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ปกป้องสิทธิหรือศักดิ์ศรีของภรรยาและสิทธิศักดิ์ศรีของสามีพวกเราเคยได้ยินภรรยาเอาเรื่องของสามีมาเล่าให้ฟังไหมอย่านะครับถ้ากะนิคนใดเอาเรื่องของสามีมาเล่าให้ฟังบอกว่าไม่เอาคุยเรื่องอื่นนี่เรื่องของท่านระหว่างสองคนถ้าบอกว่าสามีของเธอไม่ดีก็หย่ากันไปสิใช่ไหมแต่อย่าเอาความผิดของภรรยาความผิดของสามีซึ่งแต่ละคนมีความผิดหมดแหละเพียงแต่ว่ามันจุดไหนแต่เมื่อเป็นสามีภรรยาต้องรักษาศักดิ์ศรีของกันและกันเห็นยังว่าทำไมนบีถึงบอกว่าการแต่งงานจึงทำให้ศาสนาสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งข้อที่3
กระตุ้นความหอมหวานให้กับคู่ครองของตนเองอันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกยิ่งกว่าเสน่ห์ปลายจวักนะครับการกระตุ้นความหอมหวานการกระตุ้นความรักระหว่างซึ่งกันและกันพี่น้องสามีภรรยานี่ไม่ต้องอายไม่เห็นต้องอายเลยนี่ครับขนาดหลักการบอกว่าภรรยาเนี่ยผมตรงถ้าจะไปหยิกผมเนี่ยตรงแต่ต้องการจะหยิกเพื่อเอาใจสามีอุลามาบอกอนุญาตภรรยาเนี่ยผมหยิกสามีบอกชอบผมตรงอนุญาตให้ไปยืดให้ตรงเพื่อเอาใจสามีแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮ์นะครับเพราะเวลายืดเสร็จถึงเวลามันก็จะไปหยิกเหมือนเดิมแต่ผมบอกมุมนี้เพื่อต้องการจะบอกพวกเราว่าขนาดนี้เนี่ยเพื่อเอาใจสามีทำเต็มที่สามีชอบกินอะไรทำภรรยาชอบแบบไหนอะไรทำซื้อของมาฝากชอบนี่เราการเราสุลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอยู่กับบิลูบาดอนิซาอีฮิวะฮุวะซออีมุนท่านรอซูลจูบภรรยาบางคนของท่านรอซูลในขณะที่ท่านรอซูลถือศีลอดอุลามาบอกว่าหะดีษนี้เป็นการบอกว่าถ้าคนหนึ่งถือศีลอดไปจูบภรรยาไปจูบสามีไม่เสียศีลอดเข้าใจได้แต่บรรยากาศในบ้านของท่านนบีนบีจะกระตุ้นความรักความหอมหวานให้กับคนในครอบครัวมากๆพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งแรกที่นบีทำน่ะคืออะไรเขาก็ทุกครั้งที่เข้าบ้านฮะแปรงฟันคุยกับมุบารอกคุยกับทนายเท่านั้นแหละครับแต่คุยกับภรรยาปากต้องหอมนบีทุกครั้งที่เข้าบ้านแปรงฟันครับแปรงฟันก่อนเป็นอันดับแรกกระตุ้นความรักความหอมหวานนบีนี่จูภรรยาก่อนออกจากบ้านทุกครั้งที่จะออกจากบ้านแม้ว่าจะออกไปนมาดก็ตามกอบลาบาดอนิซาอีซุมมาขอระยะอิลาซอละนบีก่อนจะออกไปมัสยิดเพื่อที่จะละหมาดฟัรดูเนี่ยนบีจะทำไมครับกอบบลาหอมภรรยาวะลัมยะตะวัดดอนบีไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่อุลามาฝ่ายฟิกเขาบอกว่าการจูภรรยาสัมผัสเพศตรงข้ามไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดด้วยกับหะดีษบทนี้อุลามาฝ่ายสนับสนุนเรื่องของความรักความอบอุ่นในครอบครัวก็มาอธิบายว่านี่นำขนาดนบีจะไปทำอิบาดะห์แท้ๆนบียังไม่ยอมที่จะไม่สัมผัสภรรยาด้วยการหอมก็บลานี่แปลว่าจูบก็ได้แปลว่าหอมก็ได้จะหอมหน้าผากหอมแก้มหอมจมูกหอมศีรษะไม่มีปัญหาหอมมือไม่มีปัญหาสามีภรรยาสลามหอมมือได้นะครับหอมมือได้ฉะนั้นการกระตุ้นความรักความหอมหวานนี่แหละมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดผมเนี่ยเล่าแล้วก็ชอบเล่าผมขึ้นเครื่องบินจำแม่นนะฮะเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์พอบินได้ระดับของเขาแล้วพนักงานเสิร์ฟเขาก็จะมาพนักงานบนเครื่องบินพนักงานต้อนรับแอร์บนเครื่องบินขอโทษค่ะคุณผู้ชายจะรับอะไรดีคะเฮ้ยคุณผู้ชายอยู่บนแผ่นดินนี้ไม่เคยมีใครเรียกผมว่าคุณผู้ชายแต่อยู่ในอากาศมีคนเรียกคุณผู้ชายความรู้สึกแล้วเขาบอกว่าผมก็บอกว่าอ่ะขอน้ำส้มแล้วกันพอเสิร์ฟน้ำส้มก่อนเสิร์ฟบอกว่าขออนุญาตเสิร์ฟนะคะขออนุญาตเราเสิร์ฟพอเสร็จเรากินเสร็จแล้วเดินมาใหม่คุณผู้ชายจะรับน้ำส้มอีกไหมคะคือจริงๆเราอิ่มแล้วแต่พอบอกคุณผู้ชายนี่มันแพ้ทางคือแทนที่จะใส่หัวบอกรับแค่คำพูดพนักงานพี่น้องเวลาไปเข้าปะเอ้ยเขาไม่ใช่เข้าปะเข้าศูนย์
รถอะไปเข้าศูนย์พอเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาจะโทรกลับมาถามว่าเป็นไงบริการนะดิฉันได้รับเกียรติคุยกับใครคะนี่เริ่มต้นการคุยนะครับฉะนั้นภาษาการคุยเนี่ยระหว่างสามีภรรยาเนี่ยให้มันมีความหอมหวานความรักได้หมดสามีเดินเข้าบ้านภรรยาบอกไอ้แก่ทำไมเพิ่งกลับไอ้แก่คำว่าแก่เนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บผมจำมาจากแท็กซี่นะครับแท็กซี่เขียนคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บแค่คำพูดนี่นะครับพี่น้องมันสุนทรภู่บอกว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นนั้นสิ้นซากใช่ไหมอันลมปากหวานหูไม่รู้หายเราเนี่ยอาบน้ำละหมาดผิดคนข้างๆบอกโอ้บังหัวสองสีแล้วอาบน้ำละหมาดผิดอย่างนี้โอ้นรกแล้วแล้วภาษามีต่อยผมว่ามีต่อยแต่ถ้าเราบอกบังเนี่ยที่ผมเรียนมานะเนี่ยอาจารย์ดารุสลามเขาก็สอนที่เขาอาบนี้นะบังไม่เชื่อบังลองถามอาจารย์เขาดูสิแค่นี้เนี่ยคนถูกเตือนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาถูกเตือนเขาก็จะขอบอกขอบใจเรานี่คือการเตือนนบีมูซานบีฮารูนถูกสั่งใช้ไปหาฟิรูนอิซฮับอิลาฟิรูนฟะอินนะฮูตะกอเจ้าทั้งสองมูซาเอ๋ยฮารูนเอ๋ยจงไปหาฟิรูนเพราะฟิรูนละเมิดไปหาฟิรูนไปดาวาฟิรูนด้วยสภาพยังไงเกาลันไลยินันอัลลอฮ์ว่าให้คำพูดที่อ่อนโยนนั่นศัตรูของอิสลามฟาโรห์เนี่ยเป็นคนที่ซวยที่สุดบนโลกดุนยานี้นะเป็นคนเลวที่สุดบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ถึงขั้นสตาร์ฟศพไว้เพื่อให้คนรุ่นหลานรู้ว่าคนที่เลวที่สุดบนโลกดุนยานี้ที่อ้างตนเองเป็นพระเจ้านี่ศพของเขาจะถูกมัมมี่เอาไว้จะถูกรักษาเอาไว้จนกระทั่งตราบจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้เห็นนะครับแต่กันนั้นก็ตามสั่งนบีมูซานบีฮารูนไปคุยไปดาวะกับฟาโรห์ไลยินันคำพูดที่อ่อนโยนพี่น้องรู้ไหมชาวบ้านบางทีไม่ได้ปฏิเสธคำสอนของท่านครูนะครับแต่ปฏิเสธปากท่านครูบางทีว่าโอ้คนนี้มาบอกนี่เดินหนีเพราะอะไรไปด่าเขาอารมณ์ปากหวานหูไม่รู้หายพี่น้องอิสลามสอนอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นเราเนี่ยจะสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวสำคัญที่สุดคือภาษาพูดเนาะข้อที่สี่เติมเต็มความสุขให้ชีวิตคู่สามีภรรยาไม่มีคำว่าหมดโปรโมชั่นนะครับไม่มีท่านนบีกับท่านหญิงไอชาท่านนบีกับภรรยาของท่านอื่นจะนบีจะกระตุ้นตลอดเวลาแม้กระทั่งท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเคยถามท่านนบีบอกว่านบีคะระหว่างต้นไม้ที่มีใบไม้เขียวเขียวขจีกับต้นไม้ที่ไม่มีใบไม้ท่านนบีชอบต้นไหนนบีบอกว่าชอบต้นไม้ที่มีใบไม้ที่เขียวขจีแล้วนบีก็หัวเราะขอโทษแล้วนบีก็ยิ้มเพราะท่านหญิงไอชาเนี่ยต้องการจะสื่อให้ท่านนบีรู้ว่าการที่ต้นไม้สีเขียวชอุ่มหมายความว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นหญิงสาวไม่ใช่หญิงม่ายนบีก็บอกว่าท่านหญิงไอชาเป็นคนฉลาดในการที่จะตั้งคำถามเพื่อจะกระตุ้นความรักความหอมหวานดูนบีกุนตุอัชรอบุวะอานะฮาอิดุนซุมาอุนาวิลุฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยะดอฟาฮุอะลามาวดีฟียะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะดื่มรอยปากของท่านหญิงไอชะในขณะที่ท่านหญิงไอชะวะอานะฮาอิดุนในขณะที่ท่านหญิงไอชะนั้นทำไมครับมีรอบเดือนมีรอบเดือนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องทราบไหมว่ายุคของท่านนบีพวกยิวพอภรรยามีรอบเดือนสามีจะไปนอนโรงแรม
ล่อยให้ภรรยาอยู่บ้านจนกระทั่งหมดรอบเดือนถึงเข้าบ้านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เห็นนะครับว่านบีอยู่กับท่านหญิงไอชะครั้งหนึ่งนบีนอนหนุนตักท่านหญิงไอชะในขณะที่ท่านหญิงไอชะอ่านแล้วก็ในขณะท่านหญิงไอชะมีรอบเดือนแล้วนบีก็นอนอ่านกุรอานนบีต้องการจะบอกกับชาวยิวว่าภรรยามีรอบเดือนไม่มีปัญหาครับตัวนางสะอาดตัวนางสะอาดอยู่กับนางได้นอนหนุนตักได้แต่ที่ห้ามก็คือห้ามร่วมหลับนอนขอโทษห้ามมีไปยุ่งระหว่างสะดือถึงหัวเข่าอันนี้ห้ามห้ามเลยเข้าใจเนาะฉะนั้นการกระตุ้นความรักความหอมหวานในสามีภรรยาต้องมีตลอดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามประการต่อมาอิสลามห้ามโกหกไหมครับห้ามเนาะแต่มีอยู่3ข้อที่อิสลามไม่โกหกมีอยู่3ข้อเท่านั้นที่อิสลามอนุญาตให้โกหกนอกเหนือจากนี้โกหกได้ข้อที่1ข้อที่1วะลายูริดูบิอิลลัลอิสลาห์วัรรอญูลยะกูนฟิลฮาร์บิวัรรอญูลยุฮัดดิอะแค่นี้ก่อน1โกหกในภาวะสงครามเฉลยศึกมีกี่คนอ๋อมีอยู่200คนที่ไหนได้มี 20,000 คนพี่น้องโกหกโกหกแบบนี้ไม่บาปเราถูกจับเป็นเฉลยศึกเสร็จแล้วเขาถามว่าเป็นง่ายกองกำลังอาวุธมันแล้วโกหกไปเลยได้2โกหกคน1กับอีกคนหนึ่งที่เขาโกรธกันทะเลาะกันลิ่นอิสลาให้เขาดีกันในกอกับในขอทะเลาะกันเราซื้อของมาฝากในกอบอกว่าในขอฝากทั้งที่ในขอไม่ได้ฝากโกหกข้อที่3อัรรอญูลยุฮัดดิสุอิมรอตะฮูวัลมะรอะตุยุฮัดดิสุซาวญะฮาผู้ชายสามีโกหกภรรยาผู้หญิงภรรยาโกหกสามีเพื่อความพึงพอใจอนุญาตวันนี้กลับไปบ้านทำอาหารเย็นให้สามีสามีบอกมันไม่น่าจะอร่อยเนาะพูดได้ไหม ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบอกอร่อยภรรยาถามตัวเองเขาอ้วนไหมตอบว่าไงใส่ ไม่อ้วนโอ้โหโดนอันนี้โดนปังเลยนี่โดนแต่ถ้าบอกว่าอ้วนเมื่อไหร่เป็นไงเอาล่ะเดี๋ยวมีปัญหาก็หกได้ครับสามีแต่งตัวมาดารุสลามภรรยาบอกเลยโอ้โหวันนี้บังล้อหล่อณเดชก็ณเดชเถอะแต่ที่ไหนได้หน้าบังก็เหมือนประบูชนเขื่อนนั่นแหละครับเหมือนเดิมแต่วันนี้หล่อก็หกเพื่อความพึงพอใจศาสนาอนุโลมนะครับประการต่อมาอ๋อมุบารอกมายืนรอแล้วเนี่ยมีสัญญาณเป็นอัลมัดใช่ไหมขออีกข้อหนึ่งมองข้อดีของสามีเรามองข้อดีของภรรยาเรานบีสั่งถ้าวันหนึ่งเรามองแต่ข้อเสียของสามีมองแต่ข้อเสียของภรรยาอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับนบีบอกว่าลายาฟรอกมุมินุนมุมินาตันภรรยาสามีอย่ารังเกียจภรรยาอินกะริฮามินฮาหากว่ารังเกียจคู่ลูกก่อนมารยาทหนึ่งมารยาทใดก็ตามรอดิยามินฮาอาคอร์นบีสั่งว่าให้มองข้อดีของนางนางเนี่ยทำอาหารไม่อร่อยแต่นางเนี่ยพูดจาไพเราะได้เวลานมาดนางตรงเวลามีว่างก็หยิบกุรอานมาฟังกุรอานแต่นางทำอาหารไม่อร่อยสามีนั่ง
นั่งสิเกตเลยทำอาหารไม่อร่อยทำอาหารไม่อร่อยทำอาหารอยู่ด้วยกันได้ไหมเฮ้ยและอีก 3-4 ข้อดีภรรยาเราเพียบเลยทำไมไม่นั่งสิเกตบ้างอะเวลาแขกมาบ้านนี่ภรรยาเราต้อนรับขับสู้แบบยิ่งกว่าโรงแรมอีกไอ้นี่ข้อดีไม่พูดถึงสามีภรรยาก็เหมือนกันสามีเนี่ยเขาอาจจะพูดจาไม่เพราะสมมุติแต่ได้เวลาละหมาดเป๊ะไปสุราสอดก็เป็นคนมือเบาหรือมือหนักอ่ะเขาเรียกมือหนักหรือมือเบาสอดก็เยอะแต่เขาอาจจะพูดไม่เพาะหุ่นห้วนเราก็ไปตำหนิไอ้ข้อห้วนเขาแต่ไอ้ข้อดีอ่ะอยู่กันได้ที่นั่งที่นี่ทั้งหมดนะรวมทั้งผมด้วยมีใครไม่ผิดบ้างที่นั่งที่นี่ทั้งหมดรวมทั้งผมด้วยมีใครทำอะไรที่อยากให้ได้อย่างใจเราบ้างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีผมอยากจะขับรถให้เร็วที่สุดมาถึงที่นี่เดี๋ยวก็มีรถแบบเศรษฐีใหม่เนี่ยขับช้าอยู่เลนขวาหรือมีประเภทว่าเราจะแซงพอเราจะแซงมันเร่งเครื่อง เยอะเจอของแบบนี้ยิ่งอาซิมอาซอเขาแบบเศรษฐีใหม่นะครับเขาจะขับเลนขวาคือเลนของฉันแต่ขับช้าเราก็ตกไฟตกของแกไปสุดท้ายเราก็แพ้ภัยตัวเองต้องแซงซ้ายอยากได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจครับแล้วนับภาษาอะไรจะให้คนอื่นทำให้เราได้อย่างใจหลักการสอนอย่างนี้หลักการต้องการปรับหัวใจของเราเนี่ยให้เลื่อนจากความเป็นคนจากคนเป็นมนุษย์และจากมนุษย์เป็นผู้ศรัทธาเนาะก็ฝากไว้ด้วยโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่ก็ผมจะเน้นช่วงหลังเน้นจริยธรรมนะครับมารยาทนบีเราไม่ค่อยพูดมารยาทนบีพูดเรื่องจนกระทั่งเราทะเลาะ กันบ่อยไม่ดีเลยนะครับผมสุดท้ายเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานวันอาทิตย์วันเสาร์ผมไปเชิญประมาณ10กว่าสถาบันมาเที่ยวงานมีทั้งซุนนะห์ไม่ใช่ซุนนะห์พี่น้องรู้ไหมว่ามัสยิดอิหม่ามที่เขาไม่ใช่ซุนนะในศาสนาของเราต้อนรับขับสู้ดีมากต้อนรับเราดีมากนะครับเดี๋ยวมาร่วมงานมานู่นมีอะไรผมบอกการไม่เคยคิดเราไม่เคยสัมพันธ์กับเขาแล้วเราก็ตัดสินเขาโดยที่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยไม่ยุติธรรมนะครับไม่ยุติธรรมการที่เราตำหนิว่าฉันดีกว่าท่านในขณะที่บางครั้งเราไม่รู้ครับเขาอาจจะดีกับเราเนาะพี่น้องเราอย่าทะเลาะกันเลยนะครับเรารักกันไว้ดีกว่ารักกันตามที่นัยยะของอัลกุรอานและก็หะดีษแล้วก็ฝากมารยาทนบีเล่ม1เล่ม2นี่เป็นเล่ม2ที่เล่ม2ที่เพิ่งทำเสร็จมานะยังไม่ได้ไปเผยแพร่ที่ไหนกะว่าจะวางงานแต่ว่าวันนี้ก็เอามาจำหน่ายด้วยเนาะนะครับไว้แค่นี้นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ว่ากันนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์